สังคมยมเวียดนามสหายฟามิงยิงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมยมเวียดนามสหายเจินแทงเบิร์นประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสังคมยมเวียดนามถึงสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคปัตตสุนปฏิบัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสุนลาวสหายสนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสุนลาวสหายไซสมพรผู้บริหารประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสุนลาวพวกข้าพเจ้ามีความเป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่งเมื่อได้รับข่าวว่ามีฝนตกหนักแก่ยาวอยู่หลายแขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสุนลาวในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุให้น้ำท่วมดินโสเจือนอย่างนักหน่วงและสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของปัตตสุนอยู่แขวงหลวงน้ำท้าแขวงไซสมบูรณ์แขวงบริคำไซแขวงขมวนแขวงจำปาสักและนครหลวงวิจันทน์ต่างหน้าผักหลัดรัฐบาลสภาแห่งชาติและประชาชนแห่งสาธารณรัฐสังคมยมเวียดนามข้าพเจ้าขอทรงความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งมายังบรรดาสหายและผ่านสหายไปยังประชาชนลาวไอ้น้องโดยเฉพาะอำนาจการปกครองท้องถิ่นและครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากขอให้ในครั้งนี้พวกข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้การซี่นำนำพาและการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของพรรครัฐรัฐบาลสภาแห่งชาติและบรรดาสหายปัตตสุนลาวไอ้น้องจะสามารถผ่านผ่าความยุ่งยากครั้งนี้เพื่อฟื้นฟูและเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของปัตตสุนอยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวพรรครัฐรัฐบาลสภาแห่งชาติและปัตตสุนเวียดนามย้ำใดก็อยู่เคียงข้างกับประชาชนลาวไอ้น้องในสภาพความยุ่งยากคือปัจจุบันโอกาสเดียวกันนี้สหายบุยแทงซึนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมยมเวียดนามก็ได้ส่งโทรเลขแสดงความเห็นใจถึงสหายเสริมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสุนลาวเช่นเดียวกันท่านสนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสุนลาวพบเรือคณะได้ออกเดินทางเพื่อไปเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่79และกองประชุมปิ่นอ้อมต่างๆที่สำคัญที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในตอนคำของมูบันที24กันยา2024ท่านสนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวได้ออกเดินทางจากสนามบินสากลวัดไตนครหลวงวิจันทน์เพื่อเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่79และกองประชุมปิ่นอ้อมที่สำคัญต่างๆที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่24ถึงวันที่30กันยา2024ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาภายใต้คำขวัญพร้อมกันก้าวไปพร้อมกันลงมือปฏิบัติเวียกงานเพื่อความก้าวหน้าในการส่งเสริมสันติภาพการพัฒนาแบบยืนยงและเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์สำหรับคนหุ่นปัจจุบันและในอนาคตองค์โดยการออกทรงคณะของท่านนางบุญนักดารางาแก้วรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าของภาคการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านบาโคเดอร์บูกานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสุนลาวส่วนในตอนแรกของวันที่24กันยา2024นี้อยู่ที่ศูนย์ประชุมสากลทานกี่แก้วไข่คำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวก็ได้พบปะกับท่านติงซื่อเซียงรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสืบต่อในการหัดแน่นการพัวพันความมือของทั้งสองฝ่ายให้เกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นในการสนทนาท่านติงซื่อเซียงรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับต่อท่านรองนายกรัฐมนตรีกีแก้วไข่คำพิทูลพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามและเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนในครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในการประกอบส่วนเสริมสร้างสายพัวพันและการร่วมมือของทั้งสองประเทศให้นับมือนับก้าวเข้าสู่หลวงเหล็กหลวงกว้างทั้งเป็นผู้ประทับตัวจริงให้หลายขึ้นกว่าเก่า
ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านฮองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อพรรคและรัฐบาลจีนที่ได้ให้การต้อนรับอนุบุญสนิทสนมต่อคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวที่เดินทางมาเข้าร่วมงานวางแสดงในครั้งนี้พร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อกับหมากผลของการพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวตลอดระยะผ่านมาสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อกับสายพัวพันการหัวมือระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติที่มีมาติดนานแล้วให้ได้รับการสืบต่อเสริมขยายอย่างบ่หยุดยั้งและมีหมากผลตัวจริงนับมือนับหลายขึ้นในโอกาสเดียวกันนี้สหายของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวก็ได้ต่างหน้าให้แก่พรรครัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังพรรครัฐบาลและประชาชนจีนที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้แก่รัฐบาลลาวในการประกอบส่วนพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์และวิกงานด้านอื่นๆในระยะที่ผ่านมารวมทั้งการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวในปี2024ที่จะมาถึงนี้โดยหวังยังยิ่งว่าสองฝ่ายจะร่วมกันในการซุกยู่การพัวพันหัวมือระหว่างอาเซียนจีนก็คืออาเซียนกับคู่ห่วมเจรจาให้กลายเป็นคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านในกองประชุมสุดยอดว่าด้วยอนาคตท่านรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมไซกุมสิทธิ์ก็ได้ย้ำถึงบทบาทความสำคัญของนวัตกรรมดิจิตอลในการช่วยเร่งรัดการบรรลุวาระ2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงในบทประกอบความเห็นของภาคสนทนาภายใต้หัวข้อที่3ก้าวไปสู่อนาคตด้านดิจิตอลร่วมกันหัดแน่นการควบมือและนวัตกรรมที่กลมรวมเพื่อหัดแคบส่องวางทางด้านดิจิตอลซึ่งเป็นหนึ่งใน4หัวข้อของภาคสนทนาที่ดำเนินคู่ขนานกับกองประชุมครบคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงบทบาทความสำคัญของนวัตกรรมดิจิตอลในการช่วยเร่งรัดการบรรลุวาระ2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงก็คือการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีเงื่อนไขพิเศษได้มีความพยายามเพื่อนำใช้เทคโนโลยีด้านดิจิตอลแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันหลายในการหันเปลี่ยนทางด้านดิจิตอลซึ่งต้องได้แก้ไขอุปสรรคกีดขวางต่างๆพร้อมนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ยกให้เห็นว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวได้ให้ความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมืออันสำคัญสำหรับการผ่านพาสิ่งท้าทายในปัจจุบันและการผลักดันการพัฒนาประเทศชาติเพื่อก้าวไปสู่การเติบโตสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิตอลพร้อมทั้งได้ให้ข้องให้มีการเพิ่มทวีการร่วมมือสากลเป็นต้นแม้นขอบการร่วมมือระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาเหนือใต้ระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันใต้และการร่วมมือ3ฝ่ายเพื่อหัดแคบซองวางทางด้านดิจิตอลโดยเฉพาะก็แม้นการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านดิจิตอลและการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็คือการเพิ่มทวีการลงทุนในแขนงการศึกษาขั้นสูงการค้นคว้าและการพัฒนาพร้อมเดียวกันนั้นคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวก็ได้เข้าร่วมกองประชุมภาคสนทนาที่4ภายใต้หัวข้ออนาคตเริ่มแต่ตอนนี้เพิ่มทวีระบบร่วมมือสากลเพื่อค้นหุ้นปัจจุบันและหุ้นต่อไปนอกจากนี้คณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวก็ได้เข้าร่วมประกอบคำคิดเห็นในกองประชุมรัฐมนตรีขบวนการบ่ร่วมกลุ่มซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการปกป้องพลเมืองอยู่บนที่มีการต่อสู้กันด้วยอาวุธยืนเคียงข้างด้วยความสามัคคีกับชาวปาเลสไตน์โดยการเป็นประธานของท่านโอดงโกเจเจอาบูบาการัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอูกันดาประธานขบวนการบ่ร่วมกลุ่มไปต่อด้วยข่าวการติดตามสภาพน้ำท่วมทางแขวงหัวพันการนำของทางแขวงหัวพันได้ลงไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในตอนแรกของวันที่24กันยายน2024นี้อยู่ที่ห้องว่าการปกครองของแขวงหัวพัน
คณะต้านภัยพิบัติขันแขวงได้มีการจัดกองประชุมปรึกษาหารือและวางแผนพร้อมกับมอบเวียกให้แต่ละภาคส่วนแขนงการในการเล็งลงไปเก็บกำข้อมูลและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมข้างวันที่22กันยายน2024ให้ทันการและถึงเป้าหมายโดยการเป็นประธานของทานคำแพงไส้สมเพงเจ้าแขวงแขวงหัวพันพร้อมด้วยคณะต้านภัยพิบัติขันแขวงขันเมืองเขาห่วมหลังจากนั้นท่านคำแพงเสสมเพงเจ้าแขวงแขวงหัวพันพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงไปพื้นที่ในการติดตามถึงผลเสียหายพร้อมทั้งเยี่ยมยามถามข่าวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เทศบาลของเมืองซ้ำเหนือต่อกับการรายงานความเสียหายในเบื้องต้นเมืองซ้ำเหนือแม้นมี10บ้านที่ถูกน้ำท่วมในนั้น7บ้านแม้นถูกน้ำท่วมเสียหายนักส่วนเมืองเวียงไซแม้นมี1บ้านก็คือบ้านนาแทนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมมีจำนวน10หลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายในนั้นมีโรงเรียนมัธยม1แห่งถูกน้ำท่วมเสียหายสำหรับการวางแผนในการปฏิบัติงานในมื้อวันที่25กันยายนนี้ทางคณะต้านภัยพิบัติขันแขวงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ลงไปติดตามและพบปะกับผู้ที่ประสบภัยอยู่ทางเมืองเวียงไซของแขวงหัวพันในเมื่อวันที่24กันยายน2024นี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกองประชุมหน่วยงานพัฒนายุทธศาสตร์ประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนหลังปี2025ครั้งที่7ท่านคำภูเพียสักขาโฆษกหัวหน้ากรมแผนการและการความมือสากลกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวกล่าวว่ากองประชุมหน่วยงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนหลังปี2025ครั้งที่7จะสุ่มใส่ปรึกษาหารือการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานส่งเสริมปกป้องสิทธิมนุษย์และมุมมองของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกรวมทั้งการกวดกาคืนบรรดาตัว4วัดยุทธศาสตร์จำนวน62ข้อที่ได้รับคำเห็นจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนท่านการปรึกษาหารือและตีราคาได้กองประชุมสามารถปฏิบัติได้ตามแผนการและสามารถเอกภาพกันในการสร้างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวและคาดว่าจะส่งห่างแผนยุทธศาสตร์ประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนหลังปี2025ให้คณะเฉพาะกิจระดับสูงวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนในต้นเดือนพฤศจิกายน2024สำหรับกองประชุมครั้งต่อไปก็คือครั้งที่8ซึ่งจะจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อพัฒนาเอกสารดังกล่าวนี้ให้สมบูรณ์กองประชุมดังกล่าวนี้ได้เริ่มตั้งแต่วันที่23ฮอดวันที่24นี้เห็นว่ากองประชุมแถวเฮาได้มีความเป็นเอกภาพกันในการสร้างแผนยุทธศาสตร์หลังปี2025นี้ของประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนนี้ซึ่งกองประชุมดังกล่าวนี้เป็นครั้งที่7 6ครั้งผ่านมาแต่เฮาก็ได้มีการกะการเกียมแล้วนรกถือว่าได้มีบางปัญหาบางหัวข้อที่มันกวมรวมเบิดทุกแขนงการของประชาคมวัฒนธรรมสังคมของแถวนี้และบางหน้าเวียกมันก็ไปติดพันครับเสาค้ำอื่นเป็นต้นเสาค้ำเศรษฐกิจแล้วก็เสาค้ำความมั่นคงหั่นบางคำเห็นมันก็ไปติดพันครับขเจ้าหันฉะนั้นเฮ็ดเป็นสาเหตุให้เราได้มีข้อคงค้างได้ปรึกษาหารือกับบรรดาแขนงการได้ปรึกษาหารือกับเสาค้ำอื่นเรามาฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าเมื่อวานนี้มาฮอดมื้อนี้แถวได้มีการตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพกันแล้วก็ถือว่าห้างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ในขั้นเริ่มต้นว่าเขาฮ้องว่า first reading นั้นถือว่าพวกเขาได้สำเร็จไปแล้วเนาะถือว่าสำเร็จไปนะมื้อนี้ถือว่าเขาได้เป็นเอกภาพกันแล้วก็ได้ดำเนินไปด้วยคนสำเร็จแล้วก็ยังขั้นบาทเก้าที่สองแถวจะเห็นเป็นรูปแบบของบทรายงานเป็น wording เขาฮ้องเป็นภาษาอังกฤษเขาฮ้องว่า narrative format ถือว่าอยู่ในขั้นตอนที่ว่าแถวได้กะได้เกี่ยมกันแล้วถือว่าโดยพื้นฐานก็เห็นดีเป็นเอกภาพถือว่ายกเอาปัญหาของอนาตัวแผนยุทธศาสตร์ท่านมาเป็นคำเว้าคำว่าเพื่อจะส่งผลดังกล่าวนี้ให้เจ้าหน้าที่อาวุโสของอนาการสร้างแผนวิสัยทัศน์อาเซียน2045ฮั่นถือว่าแต่เฮาได้มีผลสำเร็จมาฮอดปัจจุบันถือว่าปัญหาคงค้างถือว่าปัญหาที่ว่ามันบ่ทันลงรอยกันกับบรรดาแขนงการของเสาค้ำและกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ยกขึ้นในกองประชุมครั้งผ่านมาก็ถือว่าแต่เฮาได้ลุล่วงและก็ได้เป็นดีเป็นเอกภาพกันกองประชุมหน่วยงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนหลังปี2025ครั้งที่7เป็นกองประชุมปิ่นอ้อมกองประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวเป็นเจ้าภาพท่านผู้ชมที่เคารพ
ซาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมโดยในปัจจุบันนี้ซาของลาวเฮาก็ได้รับการแปรรูปและก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อส่งออกโดยเฉพาะนั่นก็เป็นซาที่ปรุงแต่งเป็นเครื่องสำเร็จรูปจากลาวเฮาไปยังประเทศจีนเห็นได้ว่ามีทาแห้งอันดีให้กับซาเกษตรกรของลาวโดยเฉพาะก็เป็นซาที่มีการปลูกมาตั้งแต่หุ่นปู่ย่าตายายและก็ซานี่มันมีแหล่งกำเนิดมาจากป่าเห็นว่าจำนวนหนึ่งนี่มันเป็นผลดีหลายต่อกับบรรดาชาวเกษตรกรรายละเอียดที่ตามได้ในตากล้องสองเมืองตามข้อมูลจากศูนย์ข่าวการนำเข้าส่งออกซาเครื่องสำเร็จรูปของเราถือได้ว่าเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกประเภทหนึ่งห้องลงมาจากการส่งออกกาแฟนับแต่ท้ายเดือนกุมภาจนถึงต้นเดือนสิงหาของปีนี้แม้นเป็นระยะเก็บเกี่ยวซาของชาวเกษตรกรอยู่เมืองพงศาลีแขวงพงศาลีและเมืองภูซานแขวงเสียงควงที่จะเก็บเอาใบซาจากเปิ้นภูของหมู่บ้านอย่างแข่งขันกับเวลาเพื่อสามารถเก็บผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่ตลาดมีความต้องการที่สุดและสามารถส่งออกให้กับคู่ค้าที่อยู่ใกล้เคียงที่มีไซต์แดนติดกับประเทศจีนในการแปรรูปใบซาให้กลายเป็นซาเครื่องสำเร็จรูปส่วนใหญ่แล้วชาวเกษตรกรจะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนำเอาใบซาไปคั่วด้วยไฟอ่อนๆแล้วนำไปตากด้วยแดดอ่อนๆเพื่อให้ซาแห้งแต่ปัจจุบันเมื่อความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นการนำใช้อุปกรณ์ทันสมัยเข้าในการคั่วและอบแห้งได้เข้ามามีบทบาทหลายขึ้นจึงเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์ซาเครื่องสำเร็จรูปได้คุณภาพมาตรฐานพร้อมเดียวกันนั้นการหุ่มห่อก็ได้รับการปรับปรุงตามความต้องการของตลาดแล้วขายให้นายทุนผู้ที่ได้เงินไขสามารถส่งออกซาเครื่องสำเร็จรูปไปสาธารณรัฐประชาชนจีนได้โดยจะส่งออกซาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังแขวงยูนนานแขวงกวางนำและแขวงอื่นๆของสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงอย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อระหว่างชาวเกษตรกรกับนายทุนผู้ซื้อแม้ยังมีช่องว่างทางด้านราคาภายในและตลาดจีนที่มีผลกำไรที่ยังบ่ทันเป็นระบบระเบียบเท่าที่ควรซึ่งพอสามารถรับประกันรายรับได้อย่างสม่ำเสมอและนำไปสู่ผลกำไรหน่อยลงให้แก่ชาวเกษตรกรขนาดน้อยจำนวนหนึ่งโดยรัฐบาลลาวเห็นได้ถึงทาแห้งและความสำคัญของการส่งออกซาเครื่องสำเร็จรูปที่สามารถสร้างรายรับอันสำคัญให้แก่ผู้ผลิตขนาดน้อยกลางจนถึงการเป็นอุตสาหกรรมการผลิตตภัณฑ์สำเร็จรูปขนาดกลางเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจครอบครัวและประชาชนลาวมีการขยายตัวในระยะที่ผ่านมาได้มีการร่วมมือกับแผนงานสากลที่คุ้มครองที่ดินภาคพื้นแม่น้ำคงซึ่งแผนงานดังกล่าวได้เหตุบทศึกษาอย่างเป็นทางการและสรุปได้โดยสังเขปาด้วยการสนับสนุนและการร่วมมือที่ถูกต้องประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถผลไส้ทายแห้งของตนในการส่งออกซาเครื่องสำเร็จรูปได้อย่างเต็มที่เปิดโอกาสให้ชาวเกษตรกรขนาดน้อยกลางเพื่อเข้าถึงตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มีรายรับที่มั่นคงขึ้นอิงตามข้อมูลดิบของกรมภาษีกระทรวงการเงินได้ให้รู้ว่ามูลค่าการส่งออกซาเครื่องสำเร็จรูปที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นประจำปี2023มีประมาณ 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนั้นการส่งออกซาเครื่องสำเร็จรูปซาขวอบแห้งมีมูลค่าสูงสุดประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐและผลิตภัณฑ์ซาประเภทอื่นๆห้องลงมาตามลำดับเซนซาซีห้อยปีซาอูหลงซาผู้สั้นและซาสำเร็จรูปอื่นๆบริษัท FMB พัฒนาเทคนิคและการค้าจำกัดโซลูมและศูนย์ซ่อมแปลงรถที่ทันสมัยที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมาในการบริการโดยทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและพวกเขายังมีทีมงานสร้างที่มีประสบการณ์สูงสามารถวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและว่องไวสถานที่ตั้งอยู่บ้านดุงเมืองเสเสถานครหลวงเวียงจันทน์ติดกับไฟแดงนาควายเส้นทาง450ปีสามารถติดต่อเบอร์โทรและ WhatsApp 021 218 585
และ020-554-67308 Facebook FMB Development Technical and Commercial Company Limited Email fmbcarshowroom99@gmail.com นึกถึงโซลูมและศูนย์ซ่อมแปลงรถให้นึกถึงบริษัท FMB พัฒนาเทคนิคและการค้าจำกัดถ้าผู้ซ้ายคนนี้ถึกเลขชีวิตเราจะเป็นแนวใดมาลองมึงนี่ถึกหวยดีใจโซเชียลถึก